สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารีนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของโคอี้ค่ะ Nomad ถ้าเพื่อนๆ เป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะโคอี้ Nomad ตัวนี้เป็น Eau de Parfum นะคะซึ่งเขาเคยออกมาเมื่อปี2008แล้วแล้วก็รีเมคอีกเป็นในปี2018ล่าสุดเลยค่ะกลิ่นนี่ก็เขาบอกออกแนวฟลอรัลนะซึ่งรู้สึกว่ามันแบบเหมือนฟรุตตี้ฟลอรัลมากกว่านะคนที่คิดนะคะคือคุณควินตินบิชเหรอท็อปโน้ตเนี่ยจะมีพลัมเรียกว่าเมราเบลพลัมนะคะในรูปคือออกเหลืองๆอะมะกรูดมะนาวเหลืองแล้วก็ส้มนะคะเปิดมานี่รู้สึกว่ากลิ่นพลัมค่อนข้างนำนิดนึงจะหวานมากอ่ะค่อนข้างหวานมากเลยแล้วก็ตามด้วยกลิ่นส้มมะนาวอะไรพวกนี้จะอยู่ข้างหลังนะคะเวลาเราฉีดน้ำหอมเนี่ยบนตัวเรากับบนกระดาษส่วนใหญ่จะมีความต่างกันใกล้บางคนก็คือเปลี่ยนไปเลยบางคนก็แค่ใกล้กันคล้ายกันอะไรประมาณนี้ของนุ้ยเนี่ยบนตัวกับบนกระดาษเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่ากลิ่นบนกระดาษเนี่ยจะมีความสดใสมากกว่าบนตัวนุ้ยบนตัวนุ้ยกลิ่นจะออกมาในแนวที่นวลกว่านิดหน่อยนะคะแต่ก็คือหวานเหมือนกันเนี่ยแหละกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานมากเลยนะสำหรับนุ้ยแล้วก็ออกแนวแบบเหมือนน้ำหวานอะซีรัปปี้นิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่ออกแนวหวานๆหรือไม่เวลาใช้ก็คือต้องเบามือมากๆคือกลิ่นฉีดออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างหอมยังไงดีอะก็หอมเหมือนน้ำหอมผู้หญิงทั่วไปนะในความรู้สึกอาจจะดีกว่าพวกลาเวนเดอร์ลังโคมอะไรพวกนี้หรือว่าไอตัวล่าสุดที่นุ้ยรีวิวก็คืออีดอลซึ่งรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยดูน่าสนใจกว่านะคะโน้ตของเขาเนี่ยก็คือจะมีฟรีเชียมะลิพีชแล้วก็กุหลาบค่ะพอ15นาทีผ่านไปเนี่ยกลิ่นฟรีเชียเนี่ยมันจะขึ้นมาฟรีเชียนี่ไปรีเสิร์ชเขาบอกว่ากลิ่นมันจะออกแนวเขียวๆแล้วก็มีความสไปซี่นิดๆ นะคะเป็นดอกไม้ที่กลิ่นทำนองนั้นซึ่งบนตัวนุ้ยมันจะออกแบบนั้นเลยก็คือจะมีความเขียวๆสไปซี่นิดนิดแล้วก็มีกลิ่นพีชซึ่งชัดขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มมีกลิ่นแพทชูรี่ขึ้นมาหน่อยๆแล้วค่ะซึ่งจะขึ้นมาค่อนข้างเร็วบนตัวนุ้ยนะคะพอมาถึงมิดเดิลโน้ตเนี่ยนึกว่าเออมันก็เริ่มมีความน่าสนใจมีมิติมากขึ้นนะคะเพราะตอนแรกนุ้ยรู้สึกว่ามันออกแบบเซราปี้หวานไปนิดนึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความหวานหอมก็โอเคนะแต่พอประมาณสัก 15-20 นาทีเนี่ยมันเริ่มมีมิติความเขียวความสไปซี่มันเลยทำให้ดูน่าสนใจขึ้นและอาจจะเริ่มดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงและกลิ่นนะคะก็จะออกแนวคล้ายๆกับซินเทติกนิดๆ นะคะคือบางทีเนี่ยเวลาดมแล้วมันรู้สึกไม่สบายจมูกแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเออกลิ่นเนี่ยมันแอบปลอมนิดๆนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นกลิ่นที่หอมอยู่นุ้ยลองดมเทียบกับกระดาษก็คือจะแบบสดใสสบายจมูกกว่าค่ะเบสโน้ตจะมีโอ๊กมอสแอมเบอร์วูดแพชเชอรี่แล้วก็ไวท์มอสแล้วก็ซันเดอร์วูดนะคะก็คือไม้จันหอม30นาทีผ่านไปเนี่ยกลิ่นยังค่อนข้างคล้ายของเดิมค่ะกลิ่นฟรีเชียเนี่ยยังคงนำอยู่นะคะแล้วก็มีกลิ่นส้มอยู่ข้างหลังนะคะยังรู้สึกถึงความหวานของพวกผลไม้พวกนี้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าฟรีเชียคราวนี้เขาจะนำนะคะกลิ่นตอนนี้พอหลังจาก30นาทีเนี่ยกลิ่นบนตัวนุ้ยกับบนกระดาษเนี่ยค่อนข้างแทบจะเหมือนกันแล้วค่ะพอหลังจาก1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยค่ะคราวนี้ความเป็นแพชเชอรี่ซึ่งเป็นเบสโน้ตของเขาเนี่ยจะขึ้นมาบนตัวนุ้ยเนี่ยชัดเจนแล้วก็นำหน้าพวกกลิ่นดอกไม้และผลไม้มากขึ้นมันก็เพิ่มความเป็นยังไงอ่ะเพิ่มมิติด้วยนะแล้วก็เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นเพราะคราวนี้มันจะมีทั้งกลิ่นแพชเชอรี่ความเขียวความเผ็ดดอกไม้ผลไม้เข้ามารวมๆกันและกลิ่นยังคงเป็นกลิ่นที่ชัดเจนอยู่คือกลิ่นนี้นุ้ยแนะนำสำหรับสามารถใช้ไปออกงานได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าฉีดเบามือก็ฉีดไปทำงานได้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบนี้ว่าใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยนะคะไม่ว่าจะไปเดทไปทำงานหรือว่าจะไปออกงานกลางคืนนะคะคือมันให้ความรู้สึกเป็น
ผู้ใหญ่นิดนึงผู้ใหญ่ของนุ้ยนี่ก็คือประมาณวัยทำงานนะคะแล้วให้ความรู้สึก mysterious ถ้าเกิดเด็กๆประมาณเด็กวัยรุ่นอยากฉีดนี่ก็แนะนำให้ฉีดไปงานที่แบบเป็นงานผู้ใหญ่อย่างเช่นเป็นงานแต่งงานหรืองานอะไรที่มันออกแนวแบบผู้ใหญ่นิดนึงอะค่ะก็โอเคค่ะถามว่ากลิ่นนี้นุ้ยแนะนำไหมสำหรับคนที่อยากจะเริ่มดมกลิ่นที่ออกแนวดอกไม้ผลไม้มีแพชเชอรี่เริ่มมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มิสเทรียสขึ้นมานิดนึงนะคะคอมเพล็กซ์ขึ้นมานิดนึงก็แนะนำค่ะไปลองดูได้แต่ว่าติดหวานนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเซนซิทีฟกับความหวานความฉุนอาจจะไม่เหมาะเข้ามาในขนาด3ไซส์30 ml 76เหรียญ50 ml 105เหรียญและ75 ml 132เหรียญค่ะก็คือราคาก็ไม่ได้ถูกนะนี่ว่าเรื่องของการติดทนนานเนี่ยก็อยู่ในระดับแค่ปานกลางไม่ได้ดีมากค่ะการฟุ้งกระจายค่อนข้างดีเลยนะคะในประมาณแบบ 1-2 ชั่วโมงแรกกลิ่นชัดๆอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงแบบชัดมากๆเงี้ยต่อจากนั้นเนี่ยบนตัวนุ้ยเนี่ยจะเป็นสกินเซนที่กลิ่นค่อนข้างชัดพอสมควรแล้วก็โอเคเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะคลิปหน้านุ้ยจะมารีวิวตัว EDT และเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่ามันต่างกันยังไงแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย